เดี๋ยวนี้คุณผู้ชมก็คงจะทราบเนาะชาไทยอ่ะมันโด่งดังมากเลย wow. คนทั่วโลกเขาก็อยากจะชิมชาไทยเขาบอกว่ามันหอมละมุนชื่นใจชื่นใจไม่ว่าจะเป็นชานมชาไม่ใส่นมก็เลยคิดนะจะทำยังไงเนาะกลิ่นชาไทยจะไปอยู่ในขนมได้วันนี้ก็เลยได้ตำรับนี้มาเลยล่ะคุณผู้ชมถ้าเป็นวันที่ตอนคุณแม่เรายังสาวๆหรือคุณยายเนี่ยการทำตะโก้คงเป็นเรื่องยุ่งยากจริงๆนะคุณผู้ชมแต่สมัยใหม่เนี่ยตะโก้ในเวอร์ชันยุคนี้นะคุณผู้ชมมันช่างง่ายดายซะเหลือเกินเมนูวันนี้ก็เลยเป็นตะโก้สาคูชาไทยแบบพัฒนานะคุณผู้ชมเราคงต้องเริ่มต้นนี่น้ำร้อนจัดคุณผู้ชมซองนี้ทั้งซองมีชื่อว่าผงทำสังขยาตราโลโบแล้วก็ไม่ใช่สังขยาธรรมดานะคุณผู้ชมเวลาซื้อก็จะเขียนไว้เลยว่าผงทำสังขยาชาไทยทั้งซองเทลงไปในน้ำร้อนจัดๆเสร็จแล้วก็ใช้ช้อนนี่แหละคุณผู้ชมคนให้เข้ากันแค่นี้เราก็จะได้สังขยาที่มีรสเป็นชาไทยหอมชวนรับประทานตะโก้ของเราจะใส่เผือกต้มสุกนิดนึงหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมแห้วใช้แห้วกระป๋องก็ได้ใส่ลงไปข้าวโพดต้มสุกแกะเป็นเม็ดๆใส่ลงไปซะคุณผู้ชมชอบฟักทองไหมอุ้ยหาได้อะไรก็ใส่เถอะไม่ว่าจะเป็นแปะกล้วยเป็นเม็ดบัวถ้าคุณผู้ชมหาได้ใส่เลยแล้วก็สาคูเม็ดโตๆจัดการต้มซะใส่ลงไปสังขยาที่เราทำไว้เทลงไปซะขั้นตอนต่อไปเราจะทำหน้าตะโก้มาใส่นะครับเอาละถึงวิธีการทำตะโก้เตรียมหม้อด้ามจับง่ายยกง่ายคนสะดวกเตรียมไว้นะคุณผู้ชมแป้งที่ใช้ในการทำตะโก้มี2ชนิดคือแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวโพดใส่ลงไปเลยน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือป่นจัดการใช้ตะกร้อมือคนทั้งหมดให้เข้ากันเพื่อให้แป้งข้าวโพดไม่จับตัวเป็นลูกๆอย่าเพิ่งเปิดเตานะคุณผู้ชมพอเข้ากันดีเรียบร้อยใช้นี่เลยอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกนะครับค่อยๆใส่ลงไปนะคุณผู้ชมแล้วก็ใช้ตะกร้อคนให้เข้ากันยังไม่เปิดเตานะคุณผู้ชมก็ค่อยๆเติมกะทิไปแล้วก็คนให้เข้ากันเอาละเราก็ใส่ไปแล้วก็จัดการเปิดเตาซะพูดถึงตอนทำหน้าตะโก้นะคุณผู้ชมอย่าได้เดินไปไหนเชียวนะทันทีที่ใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปในหม้อแล้วจุดเตาคุณผู้ชมจะต้องมือเนี่ยคนตลอดเวลาไม่เช่นนั้นเกิดไฟมันแรงไปในบางจุดตะโก้ไม่ได้นะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องให้มันข้นเป็นครีมเท่าเทียมกันไม่ใช่แป้งจับตัวเป็นลูกๆมันสักคูลอยอยู่ล่ะคุณผู้ชมไม่ได้เห็นไหมคุณผู้ชมเริ่มจะข้นขึ้นทีละน้อยทีละน้อยคุณผู้ชมต้องใจเย็นเนี่ยทำยากยากนะขนมไทยเนี่ยจะขายก็ยังไม่ค่อยจะได้ราคาเลยสู้ขนมพวกฝรั่งก็ไม่ได้นะคุณผู้ชมแต่วันนี้ขนมไทยเราก็พัฒนาแล้วนะข้นขึ้นเยอะแล้วนะคุณผู้ชมถ้าหากว่าเราไม่ทำให้มันสุกจริงมันจะเกิดอะไรขึ้นสีขาวเหมือนกันแล้วก็มีส่วนผสมของแป้งเวลารับประทานจะรู้เลยแป้งมันยังดิบๆนะคุณผู้ชมมันจะสักๆในปากของเราอันนี้เดือดแล้วนี่คุณผู้ชมดูสิเห็นไหมเดือดแบบนี้เลยแล้วส่วนผสมก็จะข้นมากขึ้นปุดๆเลยแบบนี้ปิดเตาเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็ดูลักษณะที่ได้ลักษณะมันจะต้องข้นแบบนี้นะคุณผู้ชมแป้งสุกแล้วก็ยังต้องคนต่อคุณผู้ชมให้มันคลายความร้อนไม่งั้นยังจะมีฟองอากาศอยู่ที่เขาทำตะโก้เนื้อเนียนเนียนชวนรับประทานมากเขาก็ต้องพิถีพิถันอย่างนี้แหละคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยก็จัดการตัก
แล้วก็เทลงไปเรียบนำเข้าตู้เย็นไว้สักครู่เดี๋ยวเรามาแต่งก่อนรับประทานนะครับขนมไทยลูกครึ่งฝรั่งแบบนี้ก็ต้องแต่งหน้าให้มันดูสวยงามคุณผู้ชมฝอยทองไม่ต้องบอกแล้วนะก็ไม่อยากจะโกหกคุณผู้ชมหรอกว่าทำเองมันเป็นไปไม่ได้ซื้อมาเห็นไหมคะเอาฝอยทองแต่งหน้าสักหน่อยนึงเอาแค่ให้หายอยากแต่อย่าทำให้หายหิวเดี๋ยวจะอยู่ไม่นานค่ะคุณผู้ชมคะความหวานหวานน่ะดีนะคะแต่จะเป็นอันตรายต่อชีวิตหน้ากะทิติดนิ่มนิ่มโอ้ยทองหยอดเม็ดนิดนึงวางลงไปยังจมเลยโอ้ยตายแล้วบอกว่าอย่าหวานมากนะคะไม่ดีแต่ใส่เยอะขึ้นเรื่อยๆโอ้ยตายสวยจังเลยอ่ะ wow. อ่ะถ้วยนี้คุณผู้ชมละกันสำหรับเราเหรอลองถ้วยนี้ดีไหมแต่ละคุณผู้ชมน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูนะเวลามีงานรับแขกบ้านแขกเมือง after dinner หลังอาหารเย็นมีขนมไทยแบบสมัยใหม่แบบนี้น่ากินมากเลยคุณผู้ชมอร่อยอร่อยตายแล้วหอมชาไทยมากเลยใสหวานนะเป็นเหรออาจารย์เมย์กับน้องนานาลืมนั่นลืมนี่เวลาทำขนมนั่นไม่เป็นไรแต่อย่าลืมความอร่อยล่ะเมนูของเราทุกเมนูการันตีค่ะว่าอร่อยชัวร์ๆจ้า